เรื่องราวของ Resident Evil ภาคแรกใน Resident Evil ภาคแรกเราสามารถเลือกเล่นได้2ตัวละครระหว่าง Chris Redfield และ Jill Valentine โดยทั้งคู่สังกัดอยู่ในทีม Alpha ของหน่วยพิเศษ STARS ที่ย่อมาจาก Special Tactics and Rescue Service หลังจากที่ทีม Alpha ถูกส่งมาเพื่อตามหาทีม Bravo ที่ขาดการติดต่อไประหว่างสืบสวนคดีที่ภูเขา Arkle เมือง Raccoon City พวกเขาได้พบเจอกับเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนร่างกายของทีม Bravo หลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกไล่ล่าโดยสุนัขกลายพันธุ์ทำให้ต้องหนีเข้าไปยังคฤหาสน์ใจกลางหุบเขาร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอีก2คนคือแบร์รี่เบอร์ตันและอัลเบิร์ตเวสเกอร์โดยภารกิจหลักของพวกเขาคือการเอาชีวิตรอดพร้อมกับสืบสวนปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์แห่งนี้นอกจากนั้นเรายังได้พบกับริเบคก้าแชมเบอร์สดูเหมือนว่าเธอคือผู้รอดชีวิตคนเดียวในทีม Bravo ซึ่งเรื่องราวของเธอนั้นจะถูกเปิดเผยในภาค Resident Evil Zero นั่นเองหลังจากที่คริสและจิลได้ทำการสำรวจคฤหาสน์แห่งนี้และต้องต่อสู้กับบรรดาเหล่าสัตว์ประหลาดพวกเขาก็ได้พบว่าคฤหาสน์แห่งนี้กว้างใหญ่มากและมีทางลับอยู่มากมายรวมไปถึงยังเป็นสถานีวิจัยของบริษัท Umbrella Corporation ที่กำลังค้นคว้าเรื่อง T virus อยู่ซึ่ง T virus นี้คือที่มาของเหล่าซอมบี้และสัตว์ประหลาดต่างๆนั่นเองเกิดเรื่องราวไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกัปตันอัลเบิร์ตเวสเกอร์กลับกลายเป็นคนของ Umbrella ที่แฝงตัวอยู่ในหน่วย STARS และยังบังคับให้แบร์รี่หักหลังเพื่อนร่วมทีมของเขาเองโดยการจับลูกเมียของเขาเป็นตัวประกัน Don't blame Barry for everythingI hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. ไม่ว่าเราจะเล่นเป็นคริสหรือจิลอีกคนหนึ่งจะถูกเวสเกอร์จับไปขังและค้นพบว่าหน่วย STARS เป็นแค่เพียงหนูทดลองที่ถูกลวงมาเพื่อให้บริษัท Umbrella เก็บข้อมูลการต่อสู้ของพวกเขากับเหล่าสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเหล่าซอมบี้สุนัขกลายพันธุ์แมงมุมยักษ์หรือแม้แต่ต้นไม้มีชีวิตและยังมีสิ่งทดลองจาก T virusที่เป็นบอสตัวสุดท้ายของเรานั่นคือไทแรนต์เวสเกอร์ได้ปล่อยไทแรนต์ออกมาโดยหวังว่าจะสามารถควบคุมมันได้แต่สุดท้ายก็โดนไทแรนต์ฆ่าซะเองจึงต้องเป็นภาระของคริสหรือจิลในการกำจัดมันหลังจากเรื่องราวช่วงสุดท้ายของเกมเราจะต้องต่อสู้กับไทแรนต์ที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ขณะที่เรากำลังจะหนีออกจากสถานีวิจัยที่กำลังจะระเบิดโดยปืนธรรมดาไม่สามารถฆ่ามันได้จนกระทั่งแบรดวิกเกอร์คนขับเฮลิคอปเตอร์ได้โยนสุดยอดอาวุธ Rocket Launcher มาให้ทันเวลาพอดีเราจึงสามารถกำจัดไทแรนต์ลงได้ฉากจบของภาคนี้มีหลายแบบโดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รอดชีวิตซึ่งฉากจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งผู้รอดชีวิตจะประกอบไปด้วยจิลคริสแบร์รี่และรีเบคก้าแต่ถ้าโชคไม่ดีนักคริสหรือจิลจะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุการณ์นี้แต่สำหรับอัลเบิร์ตเวสเกอร์เขาก็ยังสามารถเอาชีวิตรอดจากคฤหาสน์นี้ไปได้และนี่ก็คือเรื่องราวในภาคแรกของปฐมบทแห่ง Resident Evilอย่าลืมกด Subscribe Channel เพื่อติดตามเรื่องราวของ Resident Evil ในภาคอื่นๆในตอนต่อไปขอบคุณครับ